นับสนุนโดยไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Mateสัปดาห์นี้เราจะไปทานอาหารที่เรียกว่าไปที่ไหนที่ไหนก็มีให้เห็นอยู่ทุกที่เป็นเมนูที่หากินได้ทั่วไปแต่ร้านไหนจะเข้าตาและอีเวนต์ไหนบ้างนั้นอย่ารอช้ากันเลยครับไปชมกันดีกว่าสตาร์ทรถแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แฮปปี้แลนด์เครื่องแน่นผัดเส้นจากเตาถ่านหอมๆเมนูจานเด็ดของร้านที่ใครมาก็ต้องสั่งนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ทะเลที่อัดเครื่องทะเลมาเน้นๆพร้อมกับไข่ลวกเยิ้มๆนอกจากนี้ก็ยังมีเส้นทาโร่ให้ได้กินสำหรับคนที่ชอบความแปลกใหม่อีกด้วยครับมาต่อกันกับร้านก๋วยจั๊บในร้อยรอยศเจ้าดังย่านพัฒนาการที่มีเมนูก๋วยจั๊บน้ำข้นรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องทั้งเครื่องในหมูเด้งหมูกรอบแถมไข่ฟองโตอีกด้วยแต่ร้านนี้ไม่มีเพียงก๋วยจั๊บอย่างเดียวเท่านั้นยังมีเมนูต้มเลือดหมูและข้าวให้ได้ลิ้มลองอีกด้วยนะครับแวะชิมก๋วยเตี๋ยวเป็ดกะละมังที่มีสโลแกนว่าชามเดียวท้องแตกก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นแบนที่ใส่มาในชามกะละมังแบบโบราณทั้งเส้นที่เป็นเอกลักษณ์มาพร้อมกับเนื้อเป็ดนุ่มๆที่ใส่มาในชามกะละมังแน่นๆเต็มปากเต็มคำแต่ราคาสบายกระเป๋าสุดๆไปเลยผ่านไปผ่านมาแถวแยกลำสาลีคงต้องเจอกับร้านนี้โจ๊กแยกลำสาลีมีทั้งโจ๊กก๋วยจั๊บกระเพาะปลาที่เปิดมาอย่างยาวนานกว่า27ปีน้ำซุปเข้มข้นของโจ๊กที่ใช้ข้อไก่ถึงวันละ100กิโลกรัมทำให้มีความเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์และมีเมนูใหม่ให้ลิ้มลองอย่างโจ๊กต้มยำลองหาโอกาสไปชิมกันด้วยนะครับปิดท้ายกันด้วยอาหารที่ไปที่ไหนก็มีให้กินอย่างส้มตำกับร้าน VIP ส้มตำครับอาหารที่คงรสชาติอีสานแท้ๆสูตรเด็ดคือน้ำปลาส่งตรงจากขอนแก่นเมนูขึ้นชื่อก็คือตำโคตรมั่วโดนตีนส้มตำปลาที่ใส่หมูกระจกแคบหมูหมูยอและพระเอกคือตีนไก่ตุ๋นรสเด็ดของทางร้านยั่วน้ำลายสุดๆไปเลยจบลงแล้วนะครับสำหรับสุดยอดร้านอาหารหลากหลายแนวที่เราได้นำมาให้คุณผู้ชมได้เลือกไปกินไปชิมกันได้อย่างอิ่มหมีพีมันแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนดูไม่ทันก็สามารถไปชมย้อนหลังได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับรับรองว่ามีแต่ของอร่อยอย่างแน่นอนสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกมาถึงช่วงท้ายของรายการ Smart Chef แล้วนะคะและก็เนื่องในโอกาสที่รายการของเราก้าวเข้าสู่ปีที่10ค่ะอยากให้คุณผู้ชมมาร่วมกินอย่างมีความสุขอร่อยอย่างมีสุขภาพที่ดีไปกับเรานะคะและคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะทั้ง Facebook Fanpage Instagram แล้วก็ LINE Official @smartchefcs5 ค่ะสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่ในเช้าวันอาทิตย์ 8:30 นทางทรบ.5 วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ